สิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีสคริปต์แต่อย่างใดนะคะไม่ได้ถามคุณด้วยว่ามีเวลาให้กี่นาทีตื่นตันมากๆค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าตอนซ้อมร้องไปเยอะแล้วกว่าจะมาเป็นอิงฟ้าที่อยู่บนเวทีนี้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่มีพระคุณมีเยอะมากๆจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตกหล่นใครไปต้องขออภัยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟ้ามีความกล้าที่จะประกวดนางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าจะเป็นนางงามได้ขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่เริ่มสร้างอะไรหลายอย่างมาด้วยกันนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของอิงฟ้ามหานครนะคะต้องขอบคุณพี่แอมนะคะพีดีกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีอิงฟ้ามหานครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ต้องขอบคุณบอสนวัฒน์นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณเทเลซ่าขอบคุณทีมงานมิสแกรนด์ทุกคนที่ทำให้มีอิงฟ้ามหาชนในวันนี้ขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่เห็นแอบไปเห็นนะคะตอนที่ได้ตำแหน่งมีคลิปที่เป็นเสียงหูหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมรับในวันนั้นทำให้ฟ้ามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราหะนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Miss Grand Thailand 2022ค่ะต้องขอบคุณทุกดราม่าทุกคำติทุกคำชมฟ้าจะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างถ้าหากว่าฟ้าไม่เจอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดราม่าหรือว่าดราม่าต่างๆในกลุ่มนางงามไม่เคยโกรธจริงๆจากใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันยิ่งทำให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลา1ปีก็ทำให้ฟ้ามีวันนี้ขอบคุณดราม่าทุกๆ5ทุ่มนะคะช่วงประกวด5ทุ่มจริงๆค่ะต่อไปที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณพี่สันพี่เลี้ยงอีกหนึ่งคนที่สู้อะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างนะคะขอบคุณห้องเสื้อที่คอยตัดชุดให้นะคะมีหลากหลายมากๆเลยขอบคุณพี่เบสแบนนาลินนะคะที่เป็นดีไซเนอร์ที่ตัดชุดให้ที่ฟ้าตั้งแต่รอบของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็วันนี้เป็นผู้ที่ตัดชุดให้ในวันอำลาตำแหน่งมีขี้มูกหรือเปล่า มีหรือเปล่า แล้วก็ขอบคุณพี่อ๋องด้วยนะคะที่ตัดชุดรอบวันไฟนอลมาให้สำหรับรอบ Miss Grand International นะคะขอบคุณพี่อันคุณยาขอบคุณอีกหลายๆแบรนด์นะคะ JL Gallery Design หลายแบรนด์มากๆจริงๆถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะไปดูหน้า IG ได้นะคะ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือครอบครัวขอบคุณพี่สาวขอบคุณป้าแดงนะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็
ไม่รู้ว่าจะยังได้ยินหรือเปล่าแต่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาน่าจะภูมิใจที่สุดเสียดายที่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ฟ้าได้รับจากมิสแกรนด์ก็คือขอบคุณบอนอวัตที่เป็นเหมือนพ่ออีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกป้าคือรู้สึกจริงๆนะคะที่คอยเรียกแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ตอนช่วงที่ฟ้าประกวดนะคะมิสแกรนด์ไทยแลนด์บอกตรงว่ามีช่วงหนึ่งที่โทรบอกพี่สันว่าขึ้นมาช่วยเก็บของหน่อยเพราะว่าไปต่อไม่ไหวแต่ก็จะมีอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้พิสูจน์ให้ได้จากแรงซัพพอร์ตจากกำลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนขอบคุณแฟนคลับในด้อมนอกด้อมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่รวมตัวกันเปิดด้อมต่างๆที่ทำให้มีแรงซัพพอร์ตตั้งแต่ได้มงจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรไม่ว่าจะทำงานอะไรคือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันซัพพอร์ตทุกอย่างไหนจะเรื่องของการเทรนทวิตหรือว่าการสนับสนุนต่างๆที่ไม่เคยขาดมือเลยจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆอยากให้รู้ว่าพวกคุณคือหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ทำให้ฟ้ามีวันนี้จริงๆค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมิตรภาพนะคะที่มิสแกรนด์ทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่นรู้สึกได้เป็นพี่สาวหรือว่าแม่ทัพที่ใครหลายๆคนพูดถึงรู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะตัวฟ้าเองยืนยันว่าหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2023ไปคุณอาจจะเจอดราม่าไม่มากก็น้อยแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามงกุฎจะเลือกคนจริงๆนะคะใช้ระยะเวลา1ปีในการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราคือคนที่เหมาะสมแล้วจริงๆและตัวพี่ฟ้าเองก็ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่ฟ้านะคะและตัวพี่ฟ้าเองก็รอต้อนรับน้องๆคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เดินไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองที่สู้จริงๆค่ะหลายครั้งที่ยอมรับว่าท้อแท้เหนื่อยใจแล้วก็อยากยอมแพ้ขอบคุณที่มีแรงสู้และมีสติที่จะกลับมาเดินหน้าต่อหลากหลายปัญหาที่เข้ามาพิสูจน์ให้ฟ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์มันจะผ่านไปเสมอค่ะบอกตรงๆว่า1ปีกับนางงามร้อยดราม่าไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเป็นดราม่าง่ายมากโดนคนว่าง่ายมากโดนคนด่าง่ายมากๆจริงๆหรือว่าเป็นสนามอารมณ์ก็ว่าได้แต่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคนหนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า Miss Grand Thailand 2023คนต่อไปคือใครก็จะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้ค่ะสักนิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวของฟ้ามากๆจากคนที่คิดว่านักร้องก็คือนักร้องไม่สามารถที่จะไปเป็นอะไรได้มากมายแต่วันนี้ฟ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามคุณมีความมั่นใจคุณก็สามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันขอบคุณค่ะ
กลับบ้านนะตอนชื่อ